ก็ในช่วงโควิดเนี่ย3ปีเราก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องว่าเมื่อไหร่จีนจะเปิดเมื่อไหร่จีนจะกลับมาเป็นปกติซึ่งลักษณะการเปิดของจีนถ้าไม่ใช่เป็นจีนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทั่วโลกเองก็กลับมาเปิดแล้วก็ทั่วโลกเองก็มีสเตจแบบนี้เหมือนกันเนื่องแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอจีนเขาใหญ่เนี่ยหลายคนก็จับตามมองและที่สำคัญหลายคนก็อาจจะอยากรู้ข้อมูลที่อยู่ในจีนว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเท่าไหร่มีผู้เสียชีวิตมีอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาอาจจะเลิกประกาศเร็วไปหน่อยทำให้พอมันไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงจุดนี้แล้วหลายคนก็เริ่มมีความสงสัยหลายประเทศมีความกังวลที่พอจีนประกาศนโยบายออกมาแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวแปลว่าหลังจาก8มกราคมแล้วเนี่ยคนจีนจะสามารถเดินทางเข้าออกประเทศใช่ได้อย่างเสรีแล้วก็หลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วมีมาตรการยังไงไหมในขณะที่ท่านลองมองย้อนกลับไปค่ะตอนที่ประเทศทางตะวันตกสหรัฐเองยุโรปเองเวลาที่เขาเปิดจริงๆเราไม่เคยมีคำถามกับเขาแบบนั้นเนาะว่าตอนนั้นที่เขาเปิดแล้วเขาเดินทางจะเดินทางมาที่เราอะไรเงี้ยหรือว่าจะเดินทางไปญี่ปุ่นเองไปอะไรเองก็ไม่เคยมีใครมีคำถามซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่จีนจะได้เรียนรู้ว่าบางทีการให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเปิดข้อมูลข่าวสารออกไปจริงๆก็อาจจะไม่คือดิฉันมองว่ามันคล้ายๆกันทั่วโลกอะนะฮะจำนวนคนติดเชื้อแล้วก็จำนวนสถานการณ์ตอนนี้ที่กลับมาเนี่ยคือต้องเล่าให้ทั้งสองท่านผู้ฟังฟังว่าหลังจากที่คนติดเชื้อละลอกแรกที่เราเคยคุยกันว่าปักกิ่งเคยเหมือนกับโกร้างไปเลยหลังจากพอวันประกาศพอวันรุ่งขึ้นมีคนติดเชื้อแล้วก็ติดตามกันไปไม่มีคนออกมาในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการออกไปสำรวจก็พบว่าไม่มีละภาพลางๆเหล่านั้นคือตอนนี้เป็นช่วงเหมือนกับเทศกาลละคนก็ออกมาแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจะเป็นวันพุธซึ่งปกติพุธกลางสัปดาห์จะเป็นวันที่ค่อนข้างเงียบเหงาเป็นวันที่ร้านค้าต่างๆต้องทำโปรโมชั่นอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานที่ออกไปเนี่ยก็ไม่มีอาการเงียบเหงาไม่มีบรรยากาศที่แบบรู้สึกว่าความเบิ้งหวานความร้างต่อไปก็คือคนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติมาจับจ่ายใช้สอยมาทานข้าวมาเลยคืออย่างเมื่อวานนี้มื้อค่ำได้มีโอกาสไปทานร้านชาบูมะไผ่พูดชื่อไปคนไทยรู้จักแน่นอนค่ะก็คือข้อดีก็คือว่าอาจจะยังไม่แน่นเท่ากับช่วงที่เขาล็อกดาวน์เพราะช่วงที่เขาล็อกดาวน์เนี่ยบางทีร้านนี้ต่อคิว 2-3 ชั่วโมงแต่ว่าช่วงเมื่อวานที่ไปอ่ะร้านเต็มแต่ว่าไม่ถึงขั้นต่อคิวก็แปลว่าเขาก็เริ่มฟื้นฟูกลับมาแล้วก็แน่นอนว่าวันที่8มกราคมหลายคนมีความตั้งใจว่าจะเป็นวันดีเดย์คนจีนได้เดินทางแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนค่ะว่ามันก็เป็นวันที่คนจีนยังคงทำงานอยู่เนาะคนจีนตามปฏิทินจะเริ่มหยุดวันที่20ก็คือในช่วงเทศกาลตรุษจีนยาวไปอาจจะแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยขอจังหวะช่วงเวลาได้มากเท่าไหร่แต่ว่าตามปฏิทินการทำงานจริงๆอ่ะก็คือหยุด20-27ครับก็คือจะมี7วันแต่ถามว่าเขาจะหยุดปุ๊บเดินทางออกไปประเทศไทยเลยไหมต้องบอกคุณมุจลินอาจารย์เจตคุณผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานอกจากการที่คนจีนเองจะไม่ได้มีโอกาสเดินทางต่างประเทศแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันตลอดเทศกาลตรุษจีนทุกปีก็คือเขาถูกขอใหอยู่ในพื้นที่คืออย่าเดินทางเพื่ออย่าให้เชื้อมันกระจายแม้กระทั่งข้ามเมืองก็ถูกให้อยู่ในประจำที่เมืองตัวเองถูกไหมฮะใช่ใช่ก็คือทุกปีที่เราคุยกันเนี่ยเขาก็จะมีอินเซนทีฟให้ว่าใครไม่กลับบ้านจะเพิ่มเงินจะให้คอร์สสอนให้เรียนหนังสือเพิ่มเติมให้เบนฟิตหลายอย่างจูงใจให้คนไม่กลับบ้านหรือถ้าไม่เป็นเบนฟิตที่จูงใจก็อาจจะเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือกึ่งขอความร่วมมือรุนแรงอ่ะก็คือแบบไม่ได้นะต้องอยู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยห้ามเดินทางถ้าไม่มีธุระอะไรที่จำเป็นเพราะฉะนั้นค่ะปี2023เนี่ยจะเป็นปีแรกที่เราจะเห็นการกลับมาเดินทางครั้งมโหฬารที่เขาเรียกว่าฉุนยุ่นของจีนก็คือเดินทางกลับบ้านโด
ดิฉันเชื่อว่าหลังจากที่เขาไม่ได้กลับบ้านนาน3ปีกับการที่เดินทางออกไปต่างประเทศแน่นอนแหละมีคนกลุ่มหนึ่งจะเดินทางออกไปต่างประเทศอย่างที่โอ้พยายามประโคมข่าวกันมากว่ามีการเซิร์ชหาไฟท์หาdestinationไทยเป็นหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีคนได้พูดถึงเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ดิฉันพูดไปนี่แหละว่าเขาน่าจะต้องเดินทางกลับบ้านก่อนใช่ใช่แล้วก็อย่างที่พูดไปทุกๆรายการเนาะหลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่จีนไม่เปิดประเทศหรือว่าเปิดประตูแคบๆเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการที่เขาจำกัดคนในการเดินทางออกต่างประเทศของเขาก็คือเขาคือใครที่พาสปอร์ตหมดอายุใครที่ไม่มีเขาไม่ทำพาสปอร์ตให้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่รีซูมในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศว่าโอเคเขาจะกลับมาทำละก็คือคนที่จะทำพาสปอร์ตเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปทำในภูมิลำเนาของเราอ่ะง่ายๆคือทำพาสปอร์ตของเขาเหมือนเราไปเลือกตั้งอะค่ะแต่มันจะไม่มีสิทธิ์ว่าเราอยู่ที่เราเป็นคนเชียงใหม่เรามาทำงานที่กรุงเทพก็ทำกรุงเทพไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็จะไม่ง่ายก็จะไม่ง่ายฮะใช่แล้วก็แต่ว่าถามว่าเป็นข้อดีไหมก็คือเป็นข้อดีว่าหลายคนก็รู้สึกว่าอ่ะในที่สุดหลังจากที่พยายามขอมา3ปีก็ทางการจีนอ่ะเปิดละอันนี้มีการยืนยันทั้งข่าวทางการเองมีการได้เช็คกับสำนักงานเขตเองแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่จะกลับไปทำก็จะต้องอาจจะมีการเผื่อเวลาเพราะว่าช่วง20ถึง27อันนี้ค่ะคือใครจะติดต่องานกับจีนใครจะส่งของมาจีนใครจะดีลอะไรก็ตามแต่เอาไว้ช่วงนี้ไว้เพราะว่าเขาไปหยุดไม่ทำงานเลยคือหยุดเท่ากับหยุดเลยค่ะก็คือเพราะว่ามันจะและยิ่งเดี๋ยวพอปีนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับครั้งแรกอ่ะคุณผู้ชมมีอาจารย์เจ๋งมาฟังนึกออกไหมว่าเขาอ่ะจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันอ๋อมันเป็นครั้งแรกที่ฟรีเลยใช่ไหมคะเขาจะกลับไปเจอกันที่ไม่ต้องออนไลน์อะค่ะที่ไม่ต้องนึกออกมาเราจะมีภาพว่าแบบมีภาพแม่สอนลูกทำกับข้าวส่งวัตถุดิบมาแล้วก็ออนไลน์มาสอนลูกว่าใส่อันนี้ทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ไม่มีอะปีนี้ก็จะไม่แบบกลับไปเจอกันจริงๆเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าสิ่งที่คนอาจจะไม่ได้นำเสนอข่าวไม่ได้บอกก็คือเซิร์ชของเรื่องของการซื้อตั๋วในประเทศการเดินทางแล้วก็ destination ในประเทศเนี่ยก็มีสูงมากเหมือนกันขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะพอเขาเริ่มให้การเดินทางในประเทศได้เนี่ยเชื่อมั้ยคะว่าไรเดอร์ขาดแคลนเลยไรเดอร์ส่วนหนึ่งป่วยก็คือแบบโอเคอาจจะต้องพักผ่อนบางส่วนกลับบ้านเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กลับมานาน3ปีแล้วก็ไม่ได้เจอครอบครัวไม่ได้เจอพ่อแม่อาจบางคนแบบเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานในเมืองไม่ได้เจอลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะกลับไปก่อนเลยเพราะนั้นเชื่อว่าชุนยุ่นปีนี้เราน่าจะได้มีโอกาสเห็นภาพการเดินทางครั้งใหญ่ของคนจีนแล้วก็อย่างที่บอกไปแน่นอนว่าไทยก็อาจจะได้รับอันนี้ส่งแล้วคงจะมีคนกลุ่มหนึ่งอะค่ะน่าจะออกมาแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนกลุ่มใหญ่มากอย่างที่มีการคาดการไว้เข้าใจค่ะว่าไทยเนี่ยจากปี2018เนาะที่เรามีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย500,000 ล้านคือพอ2019 2020 2000มันหายวูบไปเลยเหมือนกับว่ามันหายวูบไปก็รู้สึกว่าพอมันมีข่าวนี้คนไทยก็น่าจะดีใจแต่ว่ามีการคาดการว่าการกลับมาในครั้งนี้คนจีนเองอาจจะไม่ได้กลับมาท่องเที่ยวไทยมากเท่ากับในช่วงก่อนการเกิดการแพร่ระบาดอาจจะในปี2023ที่จะมาถึงเนี้ยอาจจะมาประมาณครึ่งหนึ่งก็คืออาจจะประมาณ5 ล้านคนอันนี้จากการก็สอดคล้องกับเมื่อสักครู่ผมเล่าให้ฟังว่าการคาดการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าจากปี2019เนี่ยอยู่ที่ประมาณ11 ล้านคนปี2023เนี่ยน่าจะอยู่ที่มากกว่า5 ล้านคนก็ประมาณครึ่งนึงเหมือนที่ทางด้านของคุณสุภัตราบอกไว้ทีนี้ครับอีกเรื่องนึงที่เขาคุยกันก็คือนอกเหนือจากในแง่ปริมาณแล้วครับในแง่ของรูปแบบการท่องเที่ยวเขาบอกว่าก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกันคือจากเดิมเนี่ยคนจีนเขาจะมาเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์แต่ตอนนี้จะมีลักษณะที่ท่องเที่ยวแบบเดี่ยวๆแบบหาข้อมูลเองอะไรเองเนี่ยมากขึ้นอันนี้คุณโบมองว่าไงฮะ
น่าจะใช่ค่ะจันเจตเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอะคือด้วยความที่ว่าเรามีประสบการณ์ที่อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าคนต่างชาติกับคนในจีนเองคนในจีนอะพอเจอความเข้มงวดของโควิดเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขาเรียนรู้หลายอย่างสิ่งที่สำคัญที่เขาเรียนรู้ก็คือว่าคืออันนี้เห็นตั้งแต่ตอนที่อยู่ในจีนแล้วการเดินทางในจีนอะไรเงี้ยการที่ไปเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงคนก็เริ่มที่จะแบบถ้าจะไปไหนก็คือจะเช่ารถไปเองครอบครัวเองคือไปเฉพาะแต่กับคนที่เรารู้จักหรือว่าเราสนิทเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยคือจริงๆแล้วว่าพอข่าวออกไปเนี่ยทั่วโลกเหมือนกลัวจีนก็กลัวทั่วโลกเหมือนกันนะไม่ใช่แต่เฉพาะว่าพวกคุณกลัวคนจีนที่เดินทางไปคนจีนเองก็กลัวในการเดินทางเพราะฉะนั้นนะมันก็จะต้องมีการหาข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพอจีนปิดประเทศใช่ไหมเราก็จะมีแบบร้านอาหารไทยเกิดขึ้นเยอะมีเรื่องของสินค้าไทยที่นำเข้ามาขายในจีนค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดกับก่อนโควิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันละเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยสิ่งที่เขาคิดอยากไปกินอาหารไทยอยากไปช้อปปิ้งที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาหารไทยโอ้โหต้องบอกว่าในช่วง3ปีนี้ที่ฉันเห็นร้านอาหารไทยเปิดแบบอู่ต้องเรียกว่ามหาศาลนะมากใช่ไหมครับคราวก่อนที่ไปใช่คราวก่อนที่ไปเซี่ยงไฮ้อ่ะทุกมุมถนนน่ะถ้าคุณเดินไปแล้วคุณไม่เจอร้านอาหารไทยแต่ว่าคุณอ่านภาษาจีนไม่ออกเอาอย่างนี้ดีกว่าคือเรียกว่าคือเซิร์ชขึ้นมาในแอปพลิเคชันเขาที่ใครๆวงไหนอ่ะพอเจออาหารไทยปุ๊บมันขึ้นมาปุ๊บๆๆคือคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาร้านนั้นที่แบบมีเชฟไทยหรือคุณจะแบบกินสไตล์จีนที่คือแบบคือนึกออกมั้ยคะแบบประยุกต์ให้มันเข้าถูกปากหรือคุณจะเอาแบบมิชลินก็มีอะไรก็มีในปักกิ่งเองในแบบหลายๆพื้นที่ในจีนเองแล้วก็อย่างหลายคนเนี่ยอย่างตอนที่ฉันไปเซี่ยงไฮ้ไปสัมภาษณ์คนไทยที่ทำขนมไทยซึ่งเรารู้สึกว่าแม้กระทั่งในไทยเองเราไม่ได้กินนะแต่เขามาทำไอ้แบบที่จีนท้องเอกดาราท้องขนมหวานขนมคลาสสิกเลยนะครับแบบชาววังอ่ะซึ่งคือก็ถามว่าแล้วคนจีนมีความจำเป็นว่าจะต้องไปหาสิ่งเหล่านี้ในเมื่อเขาก็อยู่ที่นี่เขาก็ไม่ต้องเดินทางไปเขาก็มีกินมีใช้คือดิฉันเล่าให้คุณมุจเรียนจำเจตผู้ฟังฟังในถาวเป่าเนี่ยแอปพลิเคชันคนไทยรู้จักดียอดนิยมไหมใช้ช้อปปี้อะไรเงี้ยบ้านเราดิฉันเข้าไปแบบเซิร์ชปุ๊บนะจะสมมติซื้อน้ำปลาราขวดหนึ่งอ่ะโอ้โหเยอะนะสบายใช่คือมันดูเป็นเครื่องปรุงที่มันดูสปาซิฟิกนิดนึงเนาะว่าโอเคถ้าดิฉันบอกว่าน้ำปลาอะไรเงี้ยคนก็จะรู้สึกว่าเออก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่พอบอกน้ำปลาคือหาได้ทุกอย่างเหมือนกับแม่ค้าคนเนี้ยคุยกับเขาว่าอ้าวพวกแบบทางมะพร้าวพวกอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อหาได้จากแอปพลิเคชันชื่อพินตัวซึ่งตอนนี้เป็นคู่แข่งของเถาเป่าเพราะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับไทยอยากจะทานอะไรอยากจะอะไรมันไม่ต้องมาถึงไทยแล้วไงไทยอยากจะใช่เพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราล่ะว่าหนึ่งก็คือเราจะต้องดูแลเขาในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสองคือเราต้องคิดละว่าทำยังไงเราถึงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเพราะในเมื่อสิ่งที่เป็นไทยอ่ะมันเข้าไปอยู่หมดละสิ่งที่คุณเคยเห็นเขาไปช้อปปิ้งบิ๊กซีลาดดัมรีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันยกมาอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาไปหมดแล้วเพราะในช่วง3ปีที่เขาไม่ได้เดินทางเลยแต่ว่าค้าขายยังต้องทำไงฮะแล้วในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือมันถูกยกมาแล้วก็โอ้โหคุณอยากเรียนมวยไทยเหรอคุณต้องไปเรียนถึงไทยไหมไม่ต้องละค่ะดิฉันไปที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยไปร้านนวดซึ่งเจ้าของเป็นคนจีนแต่ว่าคนที่นวดเนี่ยถามเลยคุณมาจากไหนอ๋อบอกมาจากเฮลแลนด์ขึ้นไหนหมายถึงว่าในช่วงการปิดยังไม่ได้เปิดประเทศของจีนเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนเหล่านี้แรงงานเหล่านี้เข้ามาไม่ได้นะเขาเข้ามาได้นะแล้วเขาก็มาจัดตัวแน่นอนว่าพอคนจีนไปถึงอยากนวดไทยใช่ไหมรีควายเลยว่าเป็นคนไทยคนนี้อะไรซึ่งบริการอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีจังหวะช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาก็อาจจะอยากไปผ่อนคลายซึ่งชายหาดชายทะเลอะไรเงี้ยคือจีนเองอ่ะเขาก็พยายามรณรงค์เรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยต้องคิดละว่าเราจะใช้มุกเดิมๆมุกเก่าๆเนี่ยไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะซึ่งดิฉันเชื่อว่าในข่าวเนี่ยคงไม่ได้มีคนค่อยพูดถึงเท่าไหร่ว่า8มกราคมเนี่ยทุกคนมีแต่ดีใจเย้จีนเปิดแล้วจะได้มาจีนจะได้อะไรคุณขอวีซ่าก่อนนะอันเนี้ยขึ้นเลยสองก็คือว่าจากนี้ไปจากวันที่8ไปสิ่งที่ไทยได้เต็มๆนะคือต่อไปนี้มันจะไม่มีการตรวจโควิดสินค้าทุกคุณรู้ไหมคะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีใครพูดว่าสินค้าเข้าจีนเนี่ยมันต้องตรวจโควิดและตรวจเข้มงวดด้วยผลไม้เนี่ยทุเรียนบางทีเนี่ยทิ้งกันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เพราะว่ามัวแต่รอตรวจแล้วมันสุกจนมันแบบไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังจากวันที่8เนี่ยสิ่งที่เราจะรู้สึกเลยว่าการคมนาคมขนส่งสินค้ามันจะกลับมาสะดวกยิ่งขึ้นจากเดิมผลไม้โดยเฉพาะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเดินทางเข้ามาจีนจากเดิมที่ทุเรียนอาจจะต้องเก็บก่อนเพื่อจะต้องไปทุเรียนนี่ก็ตรวจโควิดนะฮะไม่ใช่เฉพาะอาหารแช่แข็งคือต้องเรียกว่าตรวจทุกอย่างอ่ะคือสินค้าที่จะเข้ามาในจีนซึ่งอันนี้ดิฉันมองว่าเป็นสิ่งที่ไทยเนี่ยจะได้ละอันนี้คือได้เต็มๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราก็จะได้เห็นแล้วก็ได้มีการจีนมันก็มีการทดลองใช้เรื่องของการขนส่งรถไฟจีนลาวอะไรเงี้ยคือพอหลังจากเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะโฟลว์มากยิ่งขึ้นก็คือไม่ต้องมีการแบบตรวจแล้วตรวจอีกตรวจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นภาพที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆแล้วก็แน่นอนว่าคนไทยเองอาจจะต้องอย่างที่บอกไปรับมืออย่างไรก็อย่างที่พูดถึงก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดซึ่งคิดว่าในช่วงที่ถ้าสมมติเขาเดินทางไปในช่วงจุดจีนคืออย่างที่เคยเล่าในรายการนี้ว่ามันจะมีช่วงสเตจเนี้ยพอหลังจากนี้ไปสักช่วงต้นมกรามันจะเบาแล้วมันจะกลับไปพีคอีกในช่วงที่คนเดินทางเยอะก็คือในช่วงจุดจีนเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเดินทางไปที่ประเทศไทยหลายคนมีคำถามใช่ไหมว่าแล้วเขาจะไม่ตรวจไหมอะไรคือภาพที่เราเคยเห็นที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังในรายการนี้ว่าต้องไปตรวจทุกวันเหมือนรายงานตัวยิ่งกว่าติดกำไรเยนคือตอนนี้มันไม่มีแล้วค่ะ อย่างเมื่อวานนี้ที่ไปเนี่ยทั้งห้างสรรพสินค้าร้านอาหารคือนึกย้อนกลับไปในช่วงแบบเหมือนก่อนการระบาดเลยก็คือเดินเข้าไปได้เลยไม่มีใครมาถามแล้วนะก็ขอดูโค้ดหน่อยเป็นยังไงอะไรไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจมันก็มีไม่ได้มีมากแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่า destination ปลายทางเนี่ยมีวิธีการจัดการอย่างไรรีควายไหมเหมือนกับจีนเองอ่ะเขาก็ยังมี requirement นะว่าคนที่กลับเข้ามาจะต้องตรวจภายใน48ชั่วโมงแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันเห็นแล้วก็รู้สึกว่าจีนผ่อนคลายมากจริงๆก็คือว่าในช่วงที่เดินทางมาสมมติคุณมาจากกรุงเทพแล้วคุณจะมาที่ปักกิ่งในช่วงที่เดินทางมาแล้วมันกลายเป็นว่าคุณน่ะลงถึงปักกิ่งแล้วก็คุณติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเข้าไปดูแลรักษาตัวดูอาการที่บ้านได้ถ้าสมมติในกรณีที่มีอาการเบาอันนี้เป็นประกาศครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าผ่อนคลายมากไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะครับ